โอเคสวัสดีครับห่างหายไปนานสงกรานต์เป็นยังไงกันมั่งของผมไม่มีอะไรครับพื้นฐานสุดๆโอเคมาต่อวันนี้จะเป็นเรื่องของเมดนะเห็นมีคนรีเควสกันมาเยอะว่าต้องเริ่มยังไงงั้นเราก็เริ่มเลยครับการเล่นเมดเนี่ยนะเมดเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีโจทย์สู้ในกับหลายๆอย่างจะว่ายังไงดีล่ะจะสู้เร็วก็ได้จะเล่นช้าก็ได้โอเคเรามาเริ่มต้นของเมจพื้นฐานของเมจนะสำหรับการพื้นฐานของเมจนะครับเวลาเราจะจัดเนี่ยผมจะแนะนำให้มันคล้ายๆกับพื้นฐานของอันอื่นๆก็คือมีการทำลายอาวุธมีมอนสเตอร์ที่พลังชีวิตสูงกว่านี่จัดอย่างนี้เลยมีเวทที่แบบแต่เวทใบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราได้ในเทิร์นที่1 นะครับอย่าใช้นะจะใช้เพื่อเป็นแบบทำ3ดาเมจใส่หัวเนี่ยไม่ดีนะเราต้องเก็บเอาไว้ฆ่ามอนก็มีฟอร์โนวาฟอร์โนวานี่เป็นเวทที่หลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอมันก็แค่หยุดมอนสเตอร์ไว้ป่ะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการที่ดีมากเลยนะครับมันอาจจะช่วยทำให้เราชนะเกมนั้นได้ถ้าเราหยุดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟบอลการ์ดเวทพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยใส่มาเลยครับยกเว้นแค่ใส่เฉพาะไอ้ที่แบบอย่างเงี้ยการ์ดอย่างเงี้ยเก่งๆทั้งนั้นเลยใส่มาให้เต็มที่การ์ดจั่วไพ่ทำไมผมไม่ใส่เพราะว่าผมเอามอนสเตอร์เนี่ยมาเป็นใบจั่วไพ่แทนมันก็จะคือการ์ดมันไม่หายไปเลยใบหนึ่งอะมันก็เลยกลายมาเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวนี้วันนี้ผมอาจจะพูดงงๆนะไม่ได้แคสมานานมันก็เบลอๆนิดนึงและก็เยติผมพูดอยู่เสมอว่าในเริ่มต้นนะครับเยติเป็นมินเนี่ยนที่เก่งมากๆมันเป็นตัวที่คนมักจะไม่สนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีความสามารถแต่ขอบอกเลยครับการที่ไม่มีความสามารถนี่แหละมันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างมากมายอย่างเช่นถ้าเทียบกัน2ตัวนี้จ่ายเท่ากันตัวนี้มีความสามารถชาร์จพลังโจมตีเลย3แต่พอไม่มีปุ๊บพลังโจมตีกลายเป็น5เห็นความแตกต่างของตัวที่มีความสามารถกับไม่มีไหมครับมันจะโยนเลยเช่นตัวนี้จ่าย6ตัวนี้ก็จ่าย6แต่ตัวนี้เก่งกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยครับเนี่ยพวกการไม่มีความสามารถเนี่ยผมขอพูดเลยนะมันค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ก็จะนี่เจ้ากุลุบาชิเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันมีคือเมื่อใดก็ตามที่มันโดนดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี3ใช่ไหมและความสามารถของเมดเองอ่ะคือทำดาเมจ1อ่านอันบนครับทำดาเมจ1ใส่ตัวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นในเทิร์นเราถ้าสมมติเราไม่มีอะไรทำแล้วเรามีเจ้านี่ในสนามนะเราก็ยิงดาเมจ1อ่ะใส่มันนี่แหละใส่มอนสเตอร์ตัวเองนี่แหละมันก็จะโกรธพลังชีวิตมันเยอะอยู่แล้วโดนมา1มันไม่เป็นไรหรอกมันก็จะโกรธมันก็จะต่อยแรงขึ้นกลายเป็น5แล้วมันจะบัฟไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเว้นแต่จะโดนใบ้หรือว่าโดนฆ่าตอนที่พลังโจมตีเหลือน้อยนี่ตัวนี้ก็เก่งเด็กประมาณนี้แหละครับสำหรับเริ่มต้นนะคือถ้าคุณบอกว่าคุณเคยดูอันก่อนๆของผมนะคุณจะสังเกตว่าไพ่เริ่มต้นอ่ะมันจะคล้ายๆกันเกือบหมดถูกครับเพราะว่าไอ้ไพ่เบื้องต้นที่ผมเลือกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้กับทุกอย่างละถ้าคุณสังเกตดีๆผมจะเลือกตัวที่พลังชีวิตสูงแต่ตัวนี้ไม่นับเพราะว่าตัวนี้เป็นพื้นฐานมอนสเตอร์ที่มีความสามารถทำลายอาวุธสามารถทำให้พาลาดินดาบพังได้สามารถทำให้วอริเออร์ขวานมันพังได้และทำให้โลกมีดมันพังได้มีประโยชน์มากเก็บเอาไว้บนมือนะถ้าสมมติเราสู้กับวอริเออร์พาลาดินกับโลกเราต้องเก็บไว้บนมือแอบไว้รอจนกว่าเขาจะใช้อาวุธเด็ดๆหรือว่าเพิ่มดาเมจอาวุธจนอันนั้นอ่ะมันน่ากลัวเราก็ทำลายทิ้งเลยเขาก็ร้องไห้จะนี่ก็เก่งทำให้มอนสเตอร์ตัวอื่นอ่ะเก่งขึ้นทำให้เยติจาก 4-5 กลายเป็น5-6อุ้ยเก่งสุดๆเลยนะก็นี่ไว้เรียกมอนเพิ่มมาตัวหนึ่งเป็นมอนสเตอร์จ่าย4ที่ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าตัวเองเป็น2-4แล้วยังเรียก2-1อีกตัวนี้ก็พื้นฐานสุดๆเป็นมอนสเตอร์จั่วการ์ดที่อึดเนี่ยถ้าคุณสังเกตคุณจะรู้เลยว่าพลังชีวิตอะผมเน้นพลังชีวิตมากกว่านะและนี่ก็เฟรมสไตล์เวทที่สำหรับผมนะถือว่าเป็นเวทที่ส
สำหรับเมนน่ากลัวแทบจะที่สุดละเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยการเพิ่งเริ่มอ่ะมันไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนพี่พลังชีวิตอ่ะมันจะมากกว่า4เยอะหรอกใช่ไหมต่อให้เป็นเยติเนี่ยพลังชีวิต5เนี่ยเราใช้เฟรมสไตล์แล้วก็ยิงเวทธรรมดาทีก็ตายละสบายตัวนี้ยังทีเดียวตายเลยเยอะแยะโอเคหลังจากที่เราเล่นการ์ดเบสิกจนหมดละทีนี้เราเริ่มเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มมีการ์ดคอมมอนหรือมันก็คือการ์ดที่แบบหาได้ง่ายที่สุดในบรรดาการ์ดทั้งหมดไอ้เม็ดตรงกลางเป็นสีขาวเนี่ยถ้าสมมติเป็นเมจผมจะใส่อะไรเพิ่มนะสมมติเป็นเมจนะผมจะยัดเจ้านี่เลยมานะจงมานะอะไรเวิร์มเหรอมันเป็นมอนสเตอร์ใจหนึ่งที่คู่เคียงกับของพวกเมจนะครับไม่ใช่ของพวกพลีสครับตัวจั่วไพ่อะแต่เจ้านี่คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีการใช้เวทอะพลังโจมตีมันจะบวกหนึ่งโอเคเลยนะคือถ้าสมมติว่าลงเจ้าเนี่ยแล้วเราใช้การ์ดเวทมันก็จะกลายเป็น 2-3 ไปในทันทีและใจแค่1เท่ากับมอนสเตอร์ธรรมดาเลยเหมือนเดิมมีเจ้านี่อยู่มีเวทธรรมดาทีที่ผมเพิ่มแกะเข้ามาครับเจ้าแกะตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการที่เวลามันตายเนี่ยมันทำดาเมจ2ใส่ทุกตัวในสนามใช่ไหมไม่เว้นแม้กระทั่งสนามเราด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้เฉพาะตอนที่เราจะฆ่าเขาเราจะไม่ทำลายมอนสเตอร์เรามันเป็นการ์ดใจ4คอมโบอ่ะใจ4ทำดาเมจ2ทั้งสนามโดยที่เรามีไพ่ใบนี้ใบเดียวก็คือเราลง Explosive Chip เข้าไปในสนามแล้วเราก็ใช้ Hero Power เนี่ยยิง1ใส่ชีฟตัวเองก็ระเบิดเลยดีนะแล้วก็นกฮูกการใบ้ผมบอกแล้วว่าทุกเด็กจำเป็นต้องมีการใบ้นะก็มีสักใบนึงก็ยังดีอ่ะแล้วก็นี่คือมอนสเตอร์คือถ้าเป็นอันก่อนนะถ้าเป็นอันเก่าผมเอาตัวไหนถ้าเป็นอันเก่าผมใช้ตัว2-3อ่ะตัวนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นการ์ดของเมจซึ่งความสามารถเหมือนกันไม่ใช่ความแข็งแกร่งเท่ากันคือ2-3เหมือนกันแต่มีความสามารถก็คือแช่แข็งมอนสเตอร์ที่สู้กับตัวนี้ก็เอามาใช้แทนเลยเก่งกว่าหรือว่าเราเอามาใช้ความสามารถเจ๋งเลยแหละตัวเนี้ยฟอนโนวายังอยู่แล้วก็อะโคไลโอเพนจะสังเกตว่าผมอะตัดไพ่ในการจั่วไพ่ออกไปแล้วตัดไปแล้วเพราะว่าผมเอาอะโคไลโอเพนเนี่ยมาเป็นไพ่ในการจั่วแทนเมื่อใดที่ก็ตามที่เจ้าเนี่ยมันโดนดาเมจอะเราได้จั่วการ์ดแล้วก็สามารถใช้ฮีโร่พาวเวอร์ตัวเองอะยิงใส่ตัวเนี้ยให้มันบาดเจ็บเราก็ได้จั่วการ์ดเพิ่มในทันทีก็ถือว่าดีนะสูงสุดคือจั่วได้ตัวละ3ใบก็ถมเถเลยแหละ3ใบไฟบอลโพลิมอฟเนี่ยเก็บไว้เฉพาะเราเจอตัวที่แข็งแกร่งจริงๆนะเราอย่ามาแบบเจอเขาไลฟ์เพนแล้วใช้ใส่มันอย่างเงี้ยไม่ดี โอ้ยโทษทีครับแล้วก็เยติยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยจะสังเกตว่าผมเอาออกไปใบนึงผมเอาเยตินี้มาแทนคือผมอยากจะถามพวกคุณเหมือนกันแหละว่าพวกคุณอยากจะได้สแปร์พาร์ทการ์ดหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้ผมแนะนำให้ใส่เยติแบบร่างเนี้ยร่างแมคานิกเนี่ย2ใบเลยแต่ถ้ามันมีข้อเสียเหมือนกันคือถ้ามันตายนะครับสแปร์พาร์ทการ์ดเนี่ยมันจะเอาไปให้คู่ต่อสู้ด้วยคือทั้งคู่ต่อสู้ทั้งเราอ่ะจะได้การ์ดสแปร์พาร์ทซึ่งผมแล้วแต่นะคุณจะใช้ตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะใช้เยติธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับเพียงแค่มีเรื่องสแปร์พาร์ทเข้ามาเกี่ยวนะตัวโลก็แนะนำตัวนี้ตัวทอนผมแนะนำตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันฆ่าไล่กับความเก่งของมันเนี่ยสมส่วนที่สุดละถ้าเป็นเจ้าจ่าย5นะมันค่อนข้างจะตายง่ายไปหน่อยตัวนี้ป่ะมันค่อนข้างจะตายง่ายไปหน่อยพลังชีวิตแค่4ถ้าเป็น4 5นะผมสนเลยอ่ะจะไม่มี Water Elemental เป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถเหมือนกับเจ้านี่เดเลยแต่เก่งกว่าก็เลยเอามาใส่เป็นเบสิกครับในเด็กเมื่อกี้ก็มีก็การ์ดธรรมดาส่วนไอ้เจ้าตัวที่เรียก21อะไรนั่นน่ะตัวยังเป็น24ใจ4เรียก21อ่ะผมก็เปลี่ยนมาเป็นใจ5ตัวเองเป็น44เรียก22เก่งขึ้นอีกเยอะเลยใจหนักไปหน่อยก็นั้นก็เลยตัดลบเหลือใบเดียวแล้วก็เจ้านี้เหมือนเดิมเนาะเฟรมสไตล์ทีนี้ตัวที่เก่งที่สุดในเด็กนี้ก็คือ Force Tank Max นั่นเองคือแรกๆเรามีตัวเลือกไม่มากแต่เจ้านี้มันก็ถือว่าโอเคนะมัน
มันเป็น77ที่มี Device Shield ก็คือสามารถเอามาแลกมอนสเตอร์ที่เก่ง77เท่ากันได้โดยที่ตัวเองไม่ตายแค่เกาะแตกเนาะคืออย่างต่ำๆนะก็คือมันสามารถฆ่ามอนได้ตัวนึงแน่นอนอ่ะต่ำๆโดยที่ตัวเองไม่ตายก็เก่งตรงนี้แหละโอเคนี่คือข้อจำกัดมันน้อยมากคือเรามีแค่การ์ดคอมมอนเราเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเราต้องใช้การ์ดเบสิกให้เยอะที่สุดแล้วเราก็เสริมเติมแต่งขึ้นมานิดหน่อยเหมือนเดิมครับใบนี้อย่าใช้แบบอย่าใช้เฉพาะไว้ทำดาเมจหัวนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำดาเมจหัวแล้วเราสามารถชนะได้อะในเทิร์นนั้นนะแบบมีเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยใช้แต่อย่าใช้แบบเทิร์นหนึ่งและใช้เนี่ยไม่คุ้มสุดสู้เอามาไว้ใช้คอมโบกับมานาเวิร์มดีกว่าจริงไหมลงมานาเวิร์ม2ตัวแล้วเราก็อาเคนมิสไซล์อย่างเงี้ยยังจะดีกว่ามันก็จะได้เก่งขึ้นประมาณนี้แหละโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีการแร่แล้วใช่ไหมการแร่ที่ผมสนใจในอันนี้นะมีไม่เยอะเท่าไหร่คือผมพูดเลยนะว่าการ์ดของเมดอ่ะมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วในการ์ดทุกใบของมันอ่ะมันค่อนข้างโอเคอยู่ไอ้นี่ก็ดีโอเคว่าผมใส่ทุกครั้งเลยนะไอ้นี่ก็ดีคือแบบไพ่ของเมดมันเจ๋งอยู่แล้วครับทั้งมอนสเตอร์ทั้งเวทมันครบเครื่องเพราะฉะนั้นการที่จะมาใส่เพิ่มอ่ะมันเป็นแค่การตัดต่อตัดเปลี่ยนของการ์ดธรรมดาใช่ไหมผมใส่เหมือนเดิมเลยเจ้านี่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างค่อนข้างจะเหมือนเดิมยกเว้นไอ้การ์ดเนี้ยผมเอาออกไปอาเคมิสไซล์ผมพูดเลยนะว่าอาเคมิสไซล์มันไม่ใช่การ์ดที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเน้นดวงมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยแบบสนุกก็ได้ลุ้นแต่ขอบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าเน้นดวงมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นใส่ทอนแทนให้ในตอนนี้เพราะว่าเด็กเนี้ยเราจะมีมอนสเตอร์ระดับสูงค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีเจ้าอาชูเลตเร็กเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะอาจจะลำบากเราเลยต้องมีการ์ดที่เป็นทอนเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้ามีใบนี้บนมือก็เก็บไว้นะตั้งแต่เทิร์นหนึ่งเราก็เอามาใช้สู้โอเคสำหรับการปรับเปลี่ยนของเด็กนี้ก็คือเราเอาอะคาไลท์เพนออกใบหนึ่งแล้วผมใส่อาชูเลตเร็กแทนอาชูเลตเร็กนี่ถือว่าเป็นการ์ดที่สมบูรณ์สำหรับเมดมากมันสามารถเพิ่มสเปลดาเมจได้สเปลดาเมจก็คือทำให้การ์ดเวททั้งหลายอะไหนอีกการ์ดเวททั้งหลายเนี่ยดาเมจที่จะทำมันจะเพิ่มขึ้นมา1จาก3จะทำเป็น4จาก6จะทำเป็น7ไม่ได้ดีมากแล้วก็ครบเครื่องตรงที่ว่ามันสามารถให้เราได้การ์ดจั่วด้วยแถมมีมอนสเตอร์ CC ในสนามอีกเด็ดมากทีนี้ผมเปลี่ยนเยติเป็นใบนี้เลยแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบใบนี้ก็ใช้เยติธรรมดาก็ไม่เป็นไรพูดเลยว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เดิมเพิ่มบิสาดขึ้นมาใบหนึ่งผมเอาการ์ดพวกที่จ่ายสูงๆที่เป็นมอนสเตอร์แบบอะไรอย่างเงี้ยออกเปลี่ยนเป็นบิสาดแทนซึ่งก็โอเคแล้วก็เพิ่มการป้องกันทอนขึ้นมาด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นทอนที่ไหนอยู่ไหนไม่มีอ๋อไม่ได้อยู่ออฟเซตอ๋อเป็นคอมมอนตัวนี้เป็นการ์ดทอนที่ผมถือว่าเก่งเอาการเพราะมันเป็นทอนด้วยนะแถมมันเป็นดีไวชิลด้วยก็คือแบบคุณต้องสู้ตัวนี้ศัตรูต้องสู้ตัวนี้ก่อนแถมมันมีโล่คุ้มครองตัวเองอีกถือว่าเป็นทอนแรที่ถือว่าสำหรับผมชอบมากมันเก่งมากแต่ผมไม่ค่อยชอบท่าของมันเท่าไหร่มันเหมือนมันจะบิดตัวทำไมหรือว่ามันเหมือนจะเต้นหรืออะไรทั้งอย่างผมไม่ค่อยชอบมันตรงนี้แหละชื่อก็ไม่เท่ซันวอล์กเกอร์แล้วก็ยังมีเจ้านี่อยู่เพราะว่าพูดจริงๆเลยนะสำหรับการ์ดแรเนี่ยนะออปชั่นมันไม่เยอะจริงๆอ่ะเราก็เลยยังใส่พี่แม็กเข้ามาอยู่นะทุกอย่างคุณจะรู้ว่าการเล่นเมดเนี่ยง่ายที่สุดละถ้าสมมติจะเริ่มต้นเล่นฮาร์สโตนนะพูดถึงการเริ่มต้นเล่นฮาร์สโตนมันมีลงในมือถือด้วยผมลองเล่นดูแล้วสมูทมากเลยคือแบบโอเคเลยอ่ะโอเคเรามาต่อทีนี้นะทำไมผมไม่มีคำว่า with epic หรือว่า legendary เพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ด epic ของเมดอ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจของการ์ด epic ของเมดเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายแบบเจ้านี่ซึ่งผมเชื่อเหอะใจ10ทำดาเมจ10เนี่ยมันไม่ค่อยน่าใส่เท่าไหร่คือมันไม่ควรจะใส่2ใบมัน
และเจ้านี้ก็เป็นสเปลมันเป็นซีเครตที่ใช้ยากมากเจ้านี้ก็มีสิทธิ์ได้ใช้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะใช้ใบนี้นะคุณต้องเล่นสเปซิฟิกจะใช้ไอบ็อกก็ต้องเป็นสเปซิฟิกเด็กเหมือนกันมาดูมินเนี่ยนมินเนี่ยนในนี้สำหรับเมจก็คือเจ้านี่ดูมเซเยอร์คือที่ผมจะพูดก็คือว่าการที่เราจะตัดสินใจหลังจากที่เราได้การ์ดแร่แล้วเนี่ยคุณต้องถามตัวเองครับว่าคุณอะเป็นคนเล่นเมจประเภทไหนสำหรับผมนะการเล่นเมจมีหลายแบบหลักๆที่ผมรู้จักแล้วผมชอบมีอยู่3แบบซึ่งมันก็จะแตกย่อยออกมานี่3แบบนี้คือผมชอบมากคือมีฟรีดเมจมีเมกเมจแล้วก็ฟาทิกเมจหลังจากที่คุณได้การ์ดประมาณนึงอย่างเงี้ยแล้วอะคุณต้องตัดสินใจตัวเองแล้วว่าคุณจะเล่นเมจไปทางใดถ้าคุณสนใจฟีดเมจเดี๋ยวค่อยฟังนะแล้วก็ถ้าคุณสมมติว่าเริ่มเลยคุณสนใจฟีดเมจถ้าคุณสนใจฟีดเมจแปลว่าคุณจะต้องเป็นคนเล่นที่ประเภทแบบพลิกเกมในเทิร์นเดียวสามารถฆ่าศัตรูได้ใน2เทิร์นฆ่าเขาได้จากพลัง30เนี่ยแหละแต่คุณต้องเอาชีวิตรอดไปจนถึงเทิร์น10ไปจนถึงเทิร์นหลังๆซึ่งฟีดเมจจะไม่ค่อยมีอะไรสู้ในสนามแต่จะมีการ์ดเวทเน้นการ์ดเวททำลายหัวหน้าโดยตรงเมกเมจคือการเอามอนสเตอร์ประเภทเมกอะมันลุยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คือทำดาเมจให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งอะไปจนถึงกลางเกมแล้วเสร็จแล้วก็ใช้การ์ดเวทฆ่าเขาในตอนท้ายกับฟาทิกเมจอันนี้ฟาทิกเมจเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับถามตัวผมนะผมชอบเล่นฟาทิกเมจที่สุดหลายคนอาจจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆแล้วว่าฟาทิกเมจเนี่ยผมเล่นเยอะแล้วมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีวิธีชนะที่แปลกคือมันเป็นเด็กที่เราจะแทบไม่ต้องทำดาเมจใส่หัวเขาเลยแค่คุมสนามไปจนถึงท้ายเกมทำให้การ์ดเขาหมดเด็กแต่เราจะชนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเริ่มฟีดเมจก่อนฟีดเมจคือเป็นเมจที่ค่อนข้างจะร้ายกาจอยู่นะแต่การจะเล่นฟีดเมจให้ดีได้เนี่ยเราต้องมีลีเจนดารี่หลายใบก็คือเจ้าเนี่ยมังกรอเล็กซาซ่าคือลีเจนดารี่ที่สำคัญมากจะถามว่าเด็กนี้จะชนะเขายังไงถ้าสมมติว่าพลังเขามี30คือเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับเด็กเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือการคุมสนามกับการจั่วไพ่เราต้องจั่วไพ่ขึ้นมาเราต้องแบบเนี่ยใบเนี้ยคือเล่นทุกอย่างเล่นมอนสเตอร์ให้น้อยคือมอนสเตอร์เราจะมีน้อยเล่นแล้วพยายามจั่วไพ่ในเด็กขึ้นมาจนเราได้คอมโบครบต้องครบก่อนเทิร์นที่9ด้วยคือในเทิร์นที่9เราต้องมีอเล็กซาซ่าใช่ไหมเทิร์นที่9เรามีอเล็กซาซ่าทำให้ศัตรูเลือดเหลือ15และเทิร์นที่10เราใช้ไฟบอล2ใบกับฟอสโบใบ1จบชีวิตเขาเลยไฟบอล2ใบทำดาเมจ12ฟอสโบอีก3ทำดาเมจอีก15จากพลังเขา30เทิร์น9เราใช้ใบนี้เทิร์น10เราใช้คอมโบไฟบอล2ใบกับฟอสโบที1ชนะเลยแต่มันจะไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าสมมติว่าคุณขาดไพ่อะไรไปใบหนึ่งอย่างเช่นไฟบอลใบหนึ่งดาเมจก็หายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นพวกไอซ์แลนด์อีกก็จะเป็นการ์ดแทนไอซ์แลนด์เนี่ยทำดาเมจคู่กับฟอร์ดโบได้ดีมากคือฟอร์ดโบใจ3ทำดาเมจใจ2ทำดาเมจ3เจ้านี่ใจ1ทำดาเมจเพิ่มอีก4คือไอซ์แลนด์มันจะทำดาเมจถ้าเขาติดฟอร์ดอยู่แล้วแต่ถ้าคอมมานเดอร์ไม่ติดฟอร์ดนะมันจะเป็นการทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะติดฟอร์สติดฟีดนั่นแหละและนี่ก็คือคอมโบหนึ่งในอันที่เจ๋งมากของเมจก็คือฟอร์สโนวากับดูมเซเยอร์ฟอร์สโนวาคือทำให้ศัตรูทั้งสนามเนี่ยแช่แข็งหมดเขาไม่สามารถทำดาเมจใส่เราได้เขาไม่สามารถสั่งมอนสเตอร์ตีได้แล้วเราก็เลยลงดูมเซเยอร์ดูมเซเยอร์เป็นมอนสเตอร์ที่มันจะทำลายการ์ดทุกใบในสนามถ้ามันสามารถรอดกลับมาถึงเทิร์นเราได้ก็เราฟอร์สเขาอะเขาก็ทำดาเมจมอนสเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ลงเจ้านี้จบเลยตายแน่เว้นแต่เขามีใบหรือว่าการ์ดทำลายเขาในบนมืออะไรเงี้ยโอเคไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดพื้นฐานอ่ะเจ้าบัตรเมจเนี่ยถ้าบัตรเมจคุณไม่มีเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไรไม่มีถ้าไม่มีบัตรเมจคุณสามารถเปลี่ยนเป็น
เป็นไรดีอ่ะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เจ้าหนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหนี้แต่เจ้าเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างมากคือมันเป็นมอนสเตอร์จ่าย2คือจ่ายถูกมีบวกสเปลดาเมจและถ้าตายได้จวดการ์ดอีกเข้าคอนเซปต์ทุกอย่างเหมือนเจ้าอาชูเล่เดรกไม่ใช่ใช่ไหมอาชูเล่เดรกใช่ไอตัวมังกรจั่วการ์ดแต่เจ้านี่จ่ายต่ำกว่ามันทำคอมโบเราได้เจ้าอาชูเล่เดรกมันจ่ายตั้ง5มันทำไม่ได้ไอพวกสิบชีพใส่2ใบก็เวิร์กแล้วก็มาดูซีเคทซีเคทของฟรีดเมดนะคือซีเคท2ใบนี้คือเป็นซีเคทที่ไว้เอาตัวรอดไม่ใดก็คือเนี่ยคือจ่าย3เพิ่มพลังชีวิต8ให้เราอึดขึ้นอีก8ก็ดีแต่มีเงื่อนไขแค่ว่าศัตรูจะต้องโจมตีเราด้วยมอนสเตอร์นะมันถึงจะเกิดถ้าศัตรูใช้เวทมาใส่เราอะไพ่ใบนี้จะไม่เกิดนะต้องระวังเรื่องนี้ไว้แล้วก็ไอบล็อกไอบล็อกนี่เป็นการ์ดที่แหลมสุดๆมันทำให้เราอมตะถ้าสมมติว่าเราจะตายในเทิร์นนั้นคือเจ้าเนี่ยมันจะเป็นซีเคทที่จะไม่มีการถูกใช้เลยจนกว่าเราจะโดนดาเมจที่ทำให้เราอะพลังชีวิตทะลุศูนย์ไปอะหรือศูนย์หรือว่าตายอะถ้าสมมติว่าเราจะตายในเทิร์นนั้นนะเราจะไม่ตายครับและเราจะอมตะในเทิร์นนั้นคือง่ายๆคือเมื่อใดก็ตามที่ไอบ็อกเกิดอะมันจะรอดกลับมาเทิร์นเราแน่นอนโดยที่เราไม่ตายแน่นอนก็เอาไว้ยื้อนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอะคลายเพนมันเป็นตัวช่วยการจั่วซึ่งเหมาะกับฟีดเมดมากเพราะฟีดเมดไม่มีอะไรเล่นแน่นอนแรกๆก็เลยลงอะคลายเพนเนี่ยลิ้นเริ่มพันกันแล้วลงอะคลายเพนแล้วก็ปิงตัวเองใช้ฮีโร่พาวเวอร์ยิงโคนออฟโคเอาไว้ฟรีดมอนสเตอร์ก็มีความสามารถคล้ายๆกับฟอร์โนวาแหละแต่เจ้าเนี่ยสามารถฆ่ามอนได้ทำดาเมจ1ใส่มอนสเตอร์3ตัวเรากดใส่ตัวตรงกลางแล้วมันจะแบบสเปลชไปโดนตัวซ้ายตัวขวาด้วยไฟบอลถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเอาไปใช้ใส่มอนสเตอร์ครับเอาไว้ยิงใส่หัวทำคอมโบโพลิมอร์ผมใส่น้อยมากเลยจริงๆแล้วฟิตเมทเนี่ยเขาไม่ใส่กันแต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกคุณไม่มีใบเนี้ยเวลาเราเจอตัวหนักๆแล้วอะบางทีเราอาจจะแบบหาคำตอบมาสู้กับมันยากก็ใส่สักใบก็ไม่เสียหายเนาะทำให้กลายเป็นแกะไปซะและก็มาถึงดีเจนเดอรี่ของไอประตูเมาเทนนั่นน่ะไอใบเนี้ยนะผมขอพูดเลยว่ามันทำให้ฟีดเมทน่ากลัวมากครับคือปกติแล้วคอมโบที่ผมพูดอ่ะไอที่เทิร์น9ทำดาเมจจบเทิร์น10อะไรอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยจะสามารถล่นระยะการจบได้จากเทิร์น9ไปเป็นเทิร์น7เทิร์น8ทำได้แค่ต้องมีเจ้าเนี่ยอยู่ในสนามมันจะลบค่าไล่การ์ดทั้งหมดเลยครับซึ่งฟีดเมดเนี่ยมันเก่งด้านการมีไพ่บนมือเยอะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นแล้วก็นี่เจ้านี่เป็นจะว่าไงดีอ่ะเป็นตัวที่น่ากลัวมากถ้าสามารถอยู่รอดกลับมาเทิร์นเราได้นะคือเจ้าเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการใช้เวทอะไรก็ตามออกไปมันจะให้การ์ดไฟบอลเนี่ยขึ้นมาบนมือเราใบหนึ่งเหมือนแลกการ์ดกันนะครับสมมุติว่าผมใช้ฟอร์ดบอลใส่หัวเขาปังผมก็จะได้ไฟบอลเนี่ยจากเจ้าเนี่ยเด้งขึ้นมาบนมือใบหนึ่งคือถ้าสมมติผมมีไพ่ไฟบอลบนมือผมมีมานา10ผมก็สามารถใช้ไฟบอลได้ครั้งนึงมันก็กลับขึ้นมาบนมือใหม่ผมก็ใช้ได้อีกครั้งนึงมันก็กลับขึ้นมาบนมือใหม่ก็คือตราบใดที่เรามีเจ้าเนี่ยเราสามารถมีไฟบอลได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่มานาเราจะมีให้ผมก็เคยเห็นนะคนที่ใช้คอมโบกับเจ้าเนี่ยมันลบค่าไลเวทใช่ไหมเขาทำยังไงไม่รู้นะเขาสามารถทำให้มีเจ้าเนี่ยในสนามได้4ใบแล้วเขาก็มีเจ้านี่ในสนามเขาก็ยิงไฟบอลใจศูนย์อะยิงได้ไม่จำกัดจำนวนเลยคือถ้าพลังชีวิตมี10ล้านก็ตายอยู่ดีอ่ะมันก็ยิงได้เรื่อยๆเพราะว่าใจศูนย์นี่ใจศูนย์เด้งขึ้นมาใจศูนย์กลับขึ้นมือใจศูนย์โกงแต่จะทำอย่างนั้นได้มันคือความฝันนะครับมันยากมากอเล็กซ่าซ่าอย่างที่เคยบอกไปใช้ในเทิร์น9ใช้ใส่เขาและปิดเกมในเทิร์นต่อไปถ้าปิดในเทิร์น10ปิดเขาไม่ได้ทำดาเมจให้เยอะที่สุดและจบเขาจริงๆด้วยไพโรบลาส
อีก10ดาเมจก็แรงนะคือแค่คุณมี2ใบเนี้ยก็มีสิทธิ์ชนะแล้วนะคือพอคุณลงอเล็กซาซ่าในเทิร์น9ใช่ไหมเผาหัวเขาพอไปถึงเทิร์นเขาถ้าเขาไม่สามารถฆ่าอเล็กซาซ่าได้นะคุณชนะแล้วเพราะกลับมาอเล็กซาซ่าตีอีก8แล้วก็ไพโรบัสอีก10ทะลุหลอดเลยแพ้เลยบิทเมจมีความน่ากลัวตรงที่ว่ามันเทิร์นเดียวอะพลังชีวิตจากเรามากกว่าเขาเยอะอะมันพลิกเลยครับมันพลิกเลยเรากลายเป็นน้อยกว่าเขาแล้วเราแพ้เลยได้ถ้าสมมติว่าเราสู้กับฟิตเมทนะอย่าประมาทแต่ก็นั่นกว่าจะได้ขนาดนี้นี่คือแบบโอ้โหยากมากโอเคงั้นมาดูอันที่ง่ายขึ้นฟิตเมทนะการจะทำให้ได้การ์ดทั้งหมดของฟิตเมทเนี่ยลำบากแต่เมกเมทเนี่ยไม่ลำบากเมกเมทเล่นง่ายเก่งด้วยและผมเกลียดมากด้วยเมกเมทนะครับถ้าจะมองจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่ใบนี้ก็ได้แต่ผมใส่เพราะว่าเอามาใช้คู่กันกับสเปร์พาร์ตการ์ดไงสเปร์พาร์ตการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดเวทนะและใจหนึ่งโกงไหมล่ะมันเราก็เลยสามารถแลกสเปร์พาร์ตการ์ดกับไฟบอลกับเจ้านี้ได้นี่ก็เป็นเมคหมดเลยครับเป็นการ์ดเมคหมดเลยซึ่งหาได้ง่ายมากเด็กนี้นะวิธีการเล่นก็คือเล่นให้เร็วทำแล้วอะไรกดดันคู่ต่อสู้ตั้งแต่ต้นเกมและการเกมก็ชนะได้แล้วอะและต่อให้สมมติว่าไปถึงท้ายเกมอะเรายังไม่ชนะเขาอะเราก็มีสิทธิ์ชนะเขาได้ด้วยคอมโบเจ้านี่บวกกับสเปร์พาร์ตการ์ดมันจะมีสเปร์พาร์ตการ์ดใบหนึ่งครับที่ใจหนึ่งสเตลมอนสเตอร์หนึ่งตัวในสนามเราก็มาสเตลมันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้คือเราลงเจ้านี่ไปใจ7ใช่ไหมแล้วเราใจหนึ่งเพิ่มอีกสเตลไอ้เจ้าผมจะเรียกมันว่าอะไรเนี่ยอาร์คเมดสเตลไอ้อาร์คเมดเนี่ยไม่ให้ศัตรูมันฆ่าได้แถมได้ไฟบอลกลับมาอีกเทิร์นต่อไปก็บันเทิงอ่ะไฟบอลกี่ลูกก็ได้ยิงได้เพิ่มได้เพิ่มแต่เด็กนี้นะมีความสนุกสนานมากเริ่มต้นมาก็ค่อนข้างจะต้องลงทุกอย่างเท่าที่เราสามารถลงได้หาไพ่ที่ใจต่ำบนมือมาไว้เยอะๆแต่มันจะมีข้อเสียครับก็คือถ้าเราเล่นการ์ดใจต่ำลงไปเยอะๆเยอะคุณเคยรู้สึกไหมว่าไพ่เราหมดมือเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการไพ่ที่สามารถช่วยในการจั่วอย่างอาคาไลโอเพนมาก็สำหรับผมนะส่วนตัวนะอาคาไลโอเพนเป็นมอนสเตอร์ช่วยในการจั่วไพ่ที่เก่งแทบจะที่สุดแล้วยังไงเราก็ได้1ใบอ่ะคิดง่ายๆยังไงเราก็ได้1ใบแต่ถ้าเราเล่นดีๆนะตั้ง3ใบอ่ะจะแถมเป็นมอนสเตอร์1 3ด้วยมันก็ทำดาเมจได้ด้วยแถมตายก็ไม่ยากนะเอ้ยตายก็ไม่ง่ายนะศัตรูจะสนใจเจ้านี่ก่อนครับเวลาเราลงไปเชื่อผมเถอะสไปเดอร์แท้งเจ้านี่ก็เก่งแต่มันจะเก่งก็ต่อเมื่อเราต้องมีเมคอยู่ในสนามก่อนนะเรามีเมคอยู่ในสนามตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้เจ้านี่ไม่ใช่เมคนะตัวนี้ไม่ใช่เมคแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีเมคเจ้านี่จะเก่งขึ้นโอ้ผมลืมการ์ดใบหนึ่งเลยเห็นไหมต้องเอาการ์ดออก2ใบผมไม่สามารถเล่นอย่างนี้ได้เพราะว่าขาดอะไรเราขาดทอนแหมขาดแบบน่าเกลียดด้วยอ่ะออกไปใบหนึ่งเยติเหรออ่ะเยติออกไปใบหนึ่งผมลืมได้ไงก็ไม่รู้นะแหมไม่น่าให้อภัยเลยอยู่ไหนเอ่ยแอนนอยตอนอ๋อตัว A เนาะแอนนอยโอเคดีขึ้นสมบูรณ์แบบก็ว่าอยู่มันขาดอะไรไปบางอย่างผมยังคิดอยู่เลยที่ตอนจัดมันไม่น่าจะใส่อาคาไลโอเพนได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะจำได้ว่าเราเคยสร้างแล้วมันขาดคือการ์ดมันเต็มอะมันจะประมาณนี้แหละเก่งขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็กอบบินแบลสเมทซึ่งเป็นการ์ดของเมทที่ทำให้เจ้าเมกเมดเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเพราะมันทำดาเมจ4แบบแรนดอมง่ายๆคือเราจ่าย4เนี่ยทำดาเมจถ้าสมมุติศัตรูไม่มีอะไรเลยนะจ่าย4ทำดาเมจ4แล้วลง5 4ลงมาในสนามงงมั้ยเร็วไปมั้ยเลข4มันเยอะไปใช่มั้ยก็อย่างเงี้ยแหละถือว่ามันเก่งครับใส่มา2ใบเลยเก่งมากแต่เด็กเนี้ยมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าคุณเข้าใจ
คือไพ่เราจะน้อยเล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไพ่หมดมือเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สามารถจบเขาได้ในตั้งแต่ตอนต้นนะเราจะลำบากกลางเกมแล้วเราก็จะคิ้วขมวดโกรธแค้นทำไมเราไม่ได้ไพ่ดีๆโทษไพ่ตอนท้ายเกมพร้อมกับความพ่ายแพ้ไปด้วยกันแมเนจไพ่บนมือให้ดีๆครับและสามารถซึ่งไม่ใช่ต้องทำให้อัลคาไลน์เพลย์เนี่ยจั่วไพ่ขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดและก็อย่าลืมยืมไพ่คู่ต่อสู้มาใช้ด้วยมิลเลอร์ซิตี้อย่าใช้ในเทิร์นแบบเร็วๆนะเราต้องรอให้เขาแบบเอ๊ะเรามีความคิดว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยศัตรูน่าจะลงตัวเก่งๆเราก็ใช้มิลเลอร์ซิตี้รอเลยเป็นซีเครตที่เมื่อใดก็ตามที่ศัตรูเล่นลงมอนสเตอร์มาตัวหนึ่งอะหลังจากที่เราเล่นมิลเลอร์ซิตี้นะแล้วเขาลงมอนสเตอร์อะเราจะก๊อปปี้ตัวนั้นเลยเข้ามาในสนามเราก็ถ้าสมมติว่าเขาลงอาร์คเมดเราก็จะก๊อปปี้อาร์คเมดอะเข้ามาอยู่ในสนามเราเลยถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคมากประมาณนี้แหละเล่นเร็วๆครับพวกที่2ใบนี้เก่งมากเลยเป็นตระกูลไพลอตคือเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนขี่ยานแต่ถ้ามันตายปั๊บไอตัวที่ขี่อยู่ในยานมันจะโดดล่มออกมาผมเคยนะเล่นเจ้าเนี่ยพอเจ้าเนี่ยตายมันโดดล่มเจ้านี่ออกมาก็คือได้ต่อมันตายก็โดดล่มเป็นตัวอื่นอีกก็ได้เข้าไปอีกก็ถือว่าเจ้าเนี่ยเก่งมากเล่นอย่างประมาณอย่างนี้แหละนี่คือเมคเมดมีแต่การ์ดเมคแล้วเราก็จะมีสแปร์พาร์ทเต็มไปหมดเอาสแปร์พาร์ทมาใช้ควบคู่กับอาร์ตเมดจบเลยเก่งสังเกตว่าไม่มีโพลิมอร์ฟเลยนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีโพลิมอร์ฟเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเราจะเล่นยากขึ้นเพราะเราไม่สามารถพึ่งการ์ดเวทได้มากเท่าไหร่เด็กเนี้ยต้องพึ่งการตัดสินใจในการแลกมอนสเตอร์ว่าคุณจะแลกยังไงคุณจะทำยังไงกับสนามอะไรเงี้ยพร้อมกับทำดาเมจใส่หัวไปด้วยมอนสเตอร์นะคือมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างเมกเมดกับฟีดเมดตรงที่ว่าเด็กเนี้ยดาเมจส่วนใหญ่อ่ะโผล่มาจากมอนสเตอร์แต่ว่าฟีดเมดอ่ะดาเมจส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นการ์ดเวทมันเป็นการ์ดเวททั้งนั้นเลยเออเล่นคุณต้องเลือกดีๆว่าคุณอ่ะเป็นแบบไหนแล้วคุณก็เลือกเล่นแค่แบบเดียวนะทีนี้มาฝั่งฟาทิกเมดถือว่าเป็นเมดที่ผมเนี่ยโปรดปรานที่สุดหลายคนรู้ว่าผมมาชอบเล่นฟิตฟาทิกเมดมากเล่นง่ายด้วยสำหรับผมนะสำหรับผมถือว่าเล่นง่ายถ้าคนอื่นจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจคอนเซปต์เด็กนี้หน่อยคือเด็กนี้นะครับคุณก็จะมองว่าแบบก็เป็นเด็กธรรมดานี่นะไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่เป็นเด็กที่น่ารำคาญมากครับหลายคนอาจจะเคยมีหลายคนแล้วครับที่ลองเล่นกับผมแล้วเจอเดดลอร์ดจำนวนมากเกิดขึ้นมาในสนามได้คือผมสามารถเรียกเดดลอร์ดมาได้ประมาณกี่ใบ7-8ใบได้มั้งให้เขาสู้เดดลอร์ดเนี่ยมีความสามารถแอบตรงที่ว่าถ้ามันตายนะมันจะซัมมอนมอนสเตอร์ในเด็กคู่ต่อสู้ลงมาเล่นซึ่งมันฟังดูเป็นข้อเสียนะแต่มันเป็นจุดสำคัญเลยสำหรับฟาทิกเมดคือฟาทิกเมดเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตว่าเราไม่มีการ์ดใบไหนเลยที่เราได้จั่วการ์ดคนเดียวมีแต่เจ้าโคไลท์โอราเคิลนี่แหละที่เราได้จั่วการ์ดแต่ศัตรูก็ได้จั่วการ์ดด้วยคือเด็กเนี้ยเล่นกันจนการ์ดเขาหมดและเขาไพ่จะหมดก่อนเราแน่ๆอย่างน้อยนะ2ใบอย่างน้อย2ใบแต่นี่คือน้อยจริงๆเลยนะแต่ซึ่งผมเวลาผมเล่นนะไพ่คู่ต่อสู้30ใบหมดแล้วผมยังเหลือตั้ง 6-7 ใบอยู่เลยก็ผมไม่รู้จะอธิบายเจ้าเด็กนี้ยังไงนะผมแนะนำให้คุณอะลองไปเสิร์ชในของผมเนี่ยแหละในปันซ่าฮันนี่เกมมิ่งเนี่ยแหละแล้วลองหาฟาทิกเมดดูคุณก็จะเห็นเนี่ยแหละว่าผมมันเล่นฟาทิกเมดยังไงซึ่งมันน่ารำคาญมากสำหรับคู่ต่อสู้คือเขาจะฆ่าเราครับเขาจะฆ่าเราแน่ๆแหละแต่เขาฆ่าเราไม่ได้สักทีผมพลาดละผมพลาดผมขาดไพ่สำคัญไปผมเพิ่งมาสังเกตเนี่ยว่ามันขาดไปจริงๆเอาโพลิมอร์บอกแล้วก็เอาไฟบอลออกเอาคนน้ำโคออกดีกว่าโอเคใส่เจ้านี่
พลาดได้ไงเนี่ยทำไมจัดแบบรีบๆไงโอเคหลักๆเลยนะเด็กเนี้ยมีมอนสเตอร์ที่ใช้ได้จริงๆนะครับประมาณ3ใบ3แบบ3ใบก็คือเจ้านี่ฮิวบอทแล้วก็เดดลอร์ดเจ้าเนี่ยมันใช้ได้ก็จริงนะแต่ว่าเราต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะใช้เมื่อไหร่คอมโบของผมเด็ดๆเลยนะครับก็คือให้เดดลอร์ดเนี่ยเป็นตัวยันในสนามแล้วเราก็ใช้การดูพิเคทเมื่อใดก็ตามที่เดดลอร์ดตายเนี่ยมันก็จะเพิ่มการ์ดเดดลอร์ดขึ้นมา2ใบใส่บนมือเราทันทีเพราะการ์ดดิวพิเคทนี่แหละคือดิวพิเคทเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีมอนสเตอร์เราตัวใดตัวหนึ่งตายอ่ะเราจะได้การ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมา2ใบบนมือก็ผมชอบใช้การ์ดเดดลอร์ดและเรียกเดดลอร์ดลงไปอีกคือศัตรูเนี่ยนะจะรำคาญกับเดดลอร์ดมากๆเพราะเราได้เยอะหรือถ้าเราจะไม่ใช้คู่กับเดดลอร์ดเราก็ใช้ดิวพิเคทคู่กับเซเลเบลเชอร์ก็ได้อาจจะน่ารำคาญยิ่งกว่าเดดลอร์ดอีกเพราะมันเก่งกว่าเดดลอร์ดหรือไม่ก็แอนติคฮิวบอทก็ได้ทำให้ความสามารถในการฮิวเนี่ยเต็มไปหมดหรือไม่ก็เรามีเดดลอร์ดอยู่ในสนามแล้วใช่ไหมครับการ์ดใบนี้ครับเห็นไหมมันเป็นการ์ดอีพิกที่ผมบอกเจ้าเนี่ยมันจะทำให้การ์ดมอนสเตอร์ทุกใบในสนามของเราอะขึ้นมาบนมือมันไม่เชิงขึ้นมาบนมือนะคือเราจะก๊อปปี้การ์ดทุกใบในสนามเราอะให้มาอยู่บนมืออีกครั้งหนึ่งแต่มอนสเตอร์ในสนามก็ยังอยู่ก็คือเราได้การ์ดเพิ่มเข้ามาอีกเต็มไปหมดแล้วครับวู้บอกไม่ถูกคือการเด็กเนี้ยนะวิธีเล่นก็คือเราไม่ต้องสนใจมอนสเตอร์ในสนามเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดกลับกันเราไม่ต้องสนใจพลังชีวิตฮีโร่เลยแม้แต่นิดเดียวเราสนใจแต่มอนสเตอร์ในสนามเพราะฉะนั้นการ์ดทุกใบเนี่ยเอาไว้ทำทำลายมอนสเตอร์ในสนามทั้งนั้นเลยนะแต่ก็มีการช่วยโจมภัยการช่วยโจมภัยเนี่ยสำคัญสำหรับเรามากเพราะว่าการเล่นเด็กเนี้ยออปชันเราอะมันจะขึ้นอยู่กับไพ่บนมือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไพ่น้อยอะเราจะเคลียร์สนามศัตรูยากมากเพราะว่าการ์ดแต่ละใบอะมันค่อนข้างจะลิงก์เข้าหากันอยู่อย่างเช่นการ์ดใบนี้มันลิงก์เข้ากับการ์ดซีเคทการ์ดใบนี้ดูมเซเยอร์มันลิงก์เข้ากับฟอร์สโนวาคือการ์ดทุกใบมันลิงก์เข้าหากันถ้าเรามีใบนี้แต่ไม่มีอีกใบหนึ่งมันก็ใช้ได้แป๊บนึงนะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงประมาณนี้แหละแล้วก็นี่มีการ์ดทำดาเมจออใส่สนามทั้ง2ใบเลยก็ดีเนาะเด็ดไฟบอลจริงๆไฟบอลไม่จำเป็นนะผมพูดตรงๆเลยไฟบอลไม่จำเป็นเอาเป็นว่าไฟบอลเนี่ยถ้าคุณสนใจเล่นฟาติกเมจเหมือนผมจริงๆนะมันเป็นเมจที่ผมชอบที่สุดถ้าคุณสนใจนะคุณสามารถเปลี่ยนไฟบอลเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนไฟบอลเป็นโพลีมอร์ฟก็ได้ผมให้เล่นได้แค่2ใบเนี่ยแต่ผมชอบโพลีมากกว่าโอเคถ้าสนใจเด็กนี้จริงๆนะครับผมพูดเลยนะมันเป็นวิธีการเล่นที่แปลกประหลาดมากไปดูในวิดีโอของผมสุดยอดสุดยอดจริงๆผมชอบเด็กเนี้ยโอเคทีนี้มาเด็กไจแอนซึ่งเมื่อก่อนผมชอบมากผมเล่นไจแอนมาก่อนฟีดเมดิกแต่ว่าเด็กไจแอนเนี่ยนะมันจะเล่นยากนิดนึงตรงที่เราจะต้องใกล้ตายก่อนคุณสังเกตไหมว่าเรามีใจแอนทั้งสองแบบมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเริ่มต้นเกมเนี่ยเราไม่สามารถเล่นไพ่ได้เยอะเพราะเราต้องการที่จะลงมัลเทนใจแอนตั้งแต่เริ่มต้นเกมและเราก็มีโมเทนใจแอนอีกเมื่อใดก็ตามที่พลังชีวิตเราเริ่มน้อยเนี่ยเราจะเริ่มมีการใช้โมเทนใจแอนแล้วมันมีคอมโบแอบด้วยนะเจ้าเอ็กโคไอ้นี่ใหม่แกก็ปีการ์ดคือเมื่อใดก็ตามที่ตัวเราอะพลังชีวิต10หรือต่ำกว่าเจ้าโมเทนใจแอนเนี่ยจะจ่าย0จ่าย0เลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็มีคอมโบที่ว่าเราลงโมเทนใจแอน2ตัวจ่าย0ไงเราสมมติเรามีไพ่จ่าย0เราพลังชีวิต10เราก็ลงโมเทนใจแอน2ตัวใช้เอ็กโคฟึบได้โมเทนใจแอนเพิ่มมาอีก2ตัวซึ่งจ่าย0เหมือนเดิมเราก็ลงไปอีกเราก็ใช้ Echo อีกทีนี้เราก็จะมีโมเทนไจแอนท์4ตัวขึ้นมาอีกบนมือ
งงไหมงงไหมคือถ้าคุณนึกภาพได้นะเอานะไว้คุณลองเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถเรียก Mountain Giant ได้สูงสุด8ตัวในเทิร์นเดียวจ่ายแค่8แต่สนามของเกม Hearthstone ลงได้เต็มที่7ใบจากบนมือนะสมมติเรามันเซอร์จากบนมือลงมาในสนามเนี่ยเต็มที่ได้แค่7ใบเพราะฉะนั้นก็8ใบก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็เอาใจแอนเนี่ยลุมต่อยหน้าคู่ต่อสู้ในเทิร์นต่อไปแบบรุนแรงก็ผมใส่ยาเซรามาด้วยมังกรรีมการ์ดริมการ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดที่คุณไม่สามารถที่จะเสิร์ชเจอตรงนี้ได้นะผมไม่สามารถเสิร์ชเจอแบบริมการ์ดอะไรตัวเนี้ยได้มันมีอะไรมั่งยาเซราอเวเคนผมก็พิมพ์ยาเซราอเวเคนมันก็จะไม่เจอครับเพราะว่าการ์ดริมการ์ดเนี่ยมันไม่บอกถ้าคุณอยากจะรู้ว่าการ์ดริมการ์ดมีอะไรบ้างแนะนำให้เสิร์ชใน Google หรือไม่ก็ลองเอายาเซรามาเล่นเองแล้วคุณจะรู้ว่าดีมการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่ดีมากมันมีมังกรอยู่ในนั้นเยอะเลยนะแล้วก็มี Laughing Sister ประมาณนั้นแหละ The Black Knight เป็นการ์ดเอาไว้ช่วยให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ที่เป็นถอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ๋งมากคือฆ่ามอนสเตอร์ถอนทิ้งเลยเมื่อใดที่มันลงมาฆ่าเจ้า Celebelcher ตายในทีเดียวเลยก็ได้ถ้าลงมาแต่เด็กนี้นะอยู่นี้เล่นยากแล้วครับเล่นยากเพราะว่าเราต้องการเอาชีวิตรอดให้ได้คือเกมเนี้ยเด็กเนี้ยเราต้องเฉียดตายอ่ะเราต้องทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะเฉียดตายและรอดให้ได้แล้วเราจะชนะซึ่งเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะมันมีความสามารถในการทำดาเมจปั้งเดียวแรงๆอ่ะมีแทบจะทุกสายเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยปลอดภัยครับผมไม่ค่อยแนะนำผมแนะนำที่อยากจะไต่แรงกันเร็วๆอะไรอย่างนี้นะผมแนะนำเด็กเมดเลยพูดเลยว่าผมเกลียดเด็กนี้มากคือผมเกลียดเวลาศัตรูมันเล่นเด็กเนี้ยผมเลยจัดเด็กเนี้ยเข้ามาประชดชีวิตไงจัดเด็กเนี้ยไปสู้แล้วเพิ่งเข้าใจว่าทำไมมันเล่นกันเยอะจังเพราะมันเก่งมากครับเด็กเนี้ยมันเก่งนะคือพื้นฐานเมกโอ้ยจะพูดเมกมันเลยกลายเป็นเมกอะไรไม่รู้เมกโอเคการจะเล่นเมกนะมันก็มีประมาณนี้แหละครับที่เวลาเล่นไปท้ายๆแล้วคุณจะเจอไม่ฟีดเมกก็เมกเมกซึ่งเปอร์เซ็นต์เจอเมกเมกเนี่ยประมาณ 70% จากเมกทั้งหมดฟีดเมก 30% ที่เหลือเอ๊ะแล้วฟาทีกล่ะฟาทีกไม่ค่อยเจอนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็มีแค่ผมเนี่ยแหละเล่นฟาทิกเมดเวลาแบบสู้คู่ต่อสู้อ่ะผมเคยเจอคนเล่นฟาทิกเมดสู้กับผมประมาณครั้งเดียวเองมั้งฟาทิกเมดมันเล่นยากแล้วก็มันต้องพึ่งการ์ดด้วยครับแล้วก็พึ่งการตัดสินใจพึ่งดวงเดดลอร์ดนี่ก็ดวงเลยถ้าสมมติเรามันตายแล้วเขาได้แร็กนาร็อกไปเรียกมอนสเตอร์ระดับสูงสุดของเขาในเด็กมาตั้งแต่เทิร์นแรกๆผมก็แพ้ก็ประมาณนี้แหละนะเมดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่พื้นฐานที่สุดแล้วเล่นง่ายสนุกแล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าการ์ดที่เขาให้มาที่เป็นการ์ดเบสิกนะพื้นฐานนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างของในตัวมันเองดีอยู่แล้วมีการ์ดทำดาเมจแรงๆกดดันมีการ์ดแทบจะเรียกว่าแบบทำให้มอนสเตอร์เก่งๆของคู่ต่อสู้แบบไร้ค่าไปเลยแล้วก็มีมอนสเตอร์เก่งตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมต้องการคือพลังชีวิตสูงกว่าพลังโจมตีแถมมีความสามารถในการฟีดอีกเจ๋งเจ้าเนี่ยเจ๋งแล้วก็มีการเคลียร์สนามที่แบบเคลียร์จริงๆอ่ะคือรู้เรื่องอ่ะคือทำดาเมจ4ใส่ทุกตัวเนี่ยคือรู้เรื่องจริงๆเลยนะยังไม่พอนะยังมีการเคลียร์สนามอีกใบนึงอีกโอ้โหมันครบเครื่องมากครับการเล่นเมจคือถ้าคุณอยากจะเล่นเมดให้ดีนะผมเชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วเมดเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายและคนไม่ค่อยชอบถ้าสมมติว่าผมเล่นพาลาดินเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยชอบเจอเมดเท่าไหร่ผมใช้ฮีโร่อบิลิตี้เรียกทหาร1-1มามันก็เอา
ฮีโร่อะบิลิตี้ของมันยิงใส่ทีเดียวตายยิงใส่ทีเดียวตายเก่งโอเคก็ประมาณนี้แหละยังไม่มาใช่ไหมประตูใหม่ย่างไม่มาถ้ามาเมื่อไหร่นะโดนแน่การ์ดครั้งต่อไปอ้าวการ์ดของพาลาดีนไม่เอาเราต้องไม่สนใจพาลาดีนมากเท่าไหร่เราสนใจเจ้าเลนแบล็กแฮนด์เนี่ยหรอเลนแบล็กแฮนด์เนี่ยนะสำหรับผมอ่ะมันเกือบจะเป็นใบดีแล้วแต่มันเสียตรงที่ว่าพลังชีวิตมันต่ำและที่สำคัญนะเราต้องมีมังกรบนมือและถ้าผมไม่มีเนี่ยใบนี้มันก็ไร้ประโยชน์ไปเลยครับคือความสามารถไม่ได้ใช้แน่มันจะกลายเป็นแค่การ์ดมอนสเตอร์ที่แบบจ่ายเจ็ดเรียก84ธรรมดาแล้วการ์ดมังกรมันมีเยอะไหมล่ะครับมันไม่ค่อยเยอะอ่ะมันกำลังจะมีเยอะแต่ผมว่านะผมสู้ลงมังกรไปยังจะดีกว่าเก็บมังกรไว้บนมือแล้วใช้แบบเล่นแบ็คแฮนด์จริงไหมผมก็ไม่ว่าอะไรมันถือว่าเป็นการ์ดที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าผมก็มีมังกรจ่ายสูงๆที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเช่นอเล็กซาซ่าผมชอบเก็บยาเซราเดดวิงอะไรเงี้ยเดดวิงคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นผมใช้เนาะแต่เท่มากเจ้านี่เป็นมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมเลยนะ12-12เนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยใครมาแลกกับมันนี่ตายเกลี้ยงเลยยกเว้นเจ้าแม็กเนี่ยบีดีวายชิลรอดได้ทีนึงก่อนละเอามาเช็คแป๊บนึงนะผมไม่อยากจะรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนจริงๆอุ้ยอ๋อชื่อมันมีคำว่ามังกรแต่มันเป็นบีสหลอกเราโอเคนี่มังกร1 2 3 4 5 7 8อีกตัวนึงด้วยอลิกอนตัวนี้ก็มีชื่อว่ามังกรแต่ไม่ได้เป็นมังกรหลอกอีกโอเคเดี๋ยวรอดูว่าประตูใหม่จะมาเมื่อไหร่ซึ่งใกล้แล้วแหละโอเคนะก็สำหรับวันนี้เรื่องของเมจก็ประมาณนี้แหละครับผมก็จะมอบเทคนิคการเล่นเมจให้คือคุมสนามสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะต้องเข้าใจการคุมสนามตอนต้นเกมคือการ์ดเวทอ่ะมันเป็นไพ่ที่ดีก็จริงนะแต่ตัวที่สามารถทำดาเมจได้ดีกว่าการ์ดเวทอ่ะคือมอนสเตอร์เพราะมอนสเตอร์เนี่ยถ้ามันไม่ตายนะมันสามารถแบกดาเมจของมันอะไปในเทิร์นต่อไปได้ตลอดคุณลองสังเกตถ้าคุณมีเยติอะและเยติสามารถรอดได้3เทิร์นอะถ้าเกิดว่ามันสามารถทำดาเมจ4ได้3ครั้งรวมกันก็12อุ้ยคิดช้ารวมกันก็คือทำดาเมจ12ซึ่งเป็นมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมอนสเตอร์ดีกว่าการ์ดเวทครับแต่การ์ดเวทเนี่ยมันสามารถทำให้มันสามารถจะเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนเปลี่ยนกระแสน้ำเกมได้การเวทอ่ะมันจะเปลี่ยนกระแสน้ำที่ของเกมเนี่ยได้แต่มอนสเตอร์อ่ะจะเป็นมอนสเตอร์เหมือนน้ำนั่นแหละมันจะทำให้เกมเราอ่ะแบบเล่นได้ลื่นถ้าเรามีมอนสเตอร์ในสนามถ้าคุณไม่มีมอนสเตอร์ในสนามนะคุณจะแบบคุณจะแพ้นะไม่กี่ตาจริงๆมอนสเตอร์สำคัญมากสำคัญกว่าเวทเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับพวกมันนะครับพวกอย่าใส่เด็กที่แบบมีแต่การ์ดเวทเต็มไปหมดแล้วคุณจะเชื่อว่ามันจะต้องมีบ้างแหละที่คุณเล่นแล้วแบบมีแต่การ์ดเวทเต็มมือแล้วเราไม่สามารถเล่นใบไหนได้ไงสู้เปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์สักใบนึงอ่ะก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าผมใส่มอนสเตอร์มากกว่าเวทถึงแม้ว่าผมจะเล่นเป็นเมจก็ตามมันจะเป็นสิ่งพื้นฐานของฮาร์ดสโตนอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูสเกลให้ดีๆเห็นสเกลไหมใจ0มีกี่ใบใจ2ใจ1มีกี่ใบใจ7มีกี่ใบแทบจะทุกเด็กนะสำหรับผู้เริ่มต้นอ่ะผมจะไปเน้นใจ4กลางเกมนี่แหละเป็นช่วงที่เราจะมองเห็นภาพว่าใครแพ้ชนะได้ดีที่สุดตอนกลางเกมจากเทิร์น4ไปถึงเทิร์น7อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ดีที่สุดเลยว่าใครจะแพ้ชนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นต้นเกมมากจนเกินไปแล้วอย่าไปเน้นปลายเกมมากจนเกินไปเน้นกลางเกมและเน้นมอนสเตอร์ให้เยอะกว่าเวทให้ความสำคัญกับพวกมันมากกว่าเวทนะ
แล้วคุณก็จะชนะฮาร์สโตนได้อย่างนั้นง่ายขึ้นนะบางคนเข้าใจผิดเนี่ยไปให้ความสำคัญผิดกับหลายๆอย่างซึ่งผมพูดในสิ่งที่น่าจะต้องพูดไปหมดแล้วแหละโอเคสำหรับเมดก็จบลงเท่านี้แหละครับถ้าอยากจะเห็นอย่างอื่นอีกไว้ครั้งหน้านะจะคอมเมนต์ลงมาก็ได้นะครับว่าอยากจะเห็นเด็กอะไรซึ่งผมทำพาราดินไปแล้วผมทำโลกไปแล้วแล้วผมก็ทำเมดไปแล้วโอเคทีนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นอะไรก็ลองโพสต์ดูนะไม่งั้นครั้งต่อไปผมจะทำฮันเตอร์หรือไม่ก็วอร์ริเออร์ก็ได้ไม่ฮันเตอร์ก็วอร์ริเออร์ผมจะทำโอเคนะโอเคงั้นก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็เท่านี้แหละสวัสดีครับ